สวัสดีครับเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่25นะครับยังไม่ได้กดเลยพี่กดแล้วโอ้หัวติ๋วคืออะไรซากเม็ดเลือดขาวและซากแบคทีเรียที่ตายจากการโดนเม็ดเลือดขาวแดกะนะครับข้อ1ข้อ26การสร้างภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการกระตุ้นโดยตรงโดยแอนติเจนเรียกว่าภูมิคุ้มกันแบบเฉพาะเจาะจงตอบข้อ2เมื่อคนถูกงูกัดจะต้องได้รับสิ่งใดถึงจะช่วยได้อาฮะเซรุ่มแก้พิษงูนะครับน้ำเลือดต่างจากน้ำเหลืองจะใดข้อ3น้ำเหลืองจะมีเม็ดเลือดขาวมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราป่วยมันจึงทำให้บางทีต่อมน้ำเหลืองอักเสบนะครับใช่พี่ก็เคยเป็นตรงเนี้ยกับง่ามขาข้อใดเป็นวิธีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายถูกต้องถูกทุกข้อนะครับข้อ30โรคใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติโรคหัวใจครับใช่อันนี้เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายป่วยเลยหรือว่าร่างกายไม่ปกตินะครับ31ระยะเวลาในการตั้งครรภ์เท่าใดเอ็มบริโอจึงเจริญเติบโตเป็นฟีตัสจำได้ไหม2เดือน2เดือนข้อ2นี่ติดสัปดาห์ก็2เดือนใช่เอ้ย8ก็2เดือนแล้วอีก2สัปดาห์ก็4สัปดาห์มันก็เดือนเดียวมันจะเป็น2เดือนได้ไงก็10 4สัปดาห์เป็น1เดือนอ๋อ10เหรอมัน8ถึง10สัปดาห์เขาจะเรียกเริ่มเป็นฟีตัสแล้วแต่คนมันไม่ถึงพี่บอกว่า8สัปดาห์ที่เราเป็นจริงๆพูดเดี๋ยว8สัปดาห์จะเริ่มเป็นฟีตัสเคมีก็8นั่นแหละ2เดือนถ้าลกอายุได้ 4-5 สัปดาห์อวัยวะใดจะเริ่มปรากฏขึ้นครับปุ่มแขนปุ่มขาและตาอันนี้ตอนอยู่ในท้องแม่นะข้อ33ถ้าตัดรังไข่ออกข้างหนึ่งการมีประจำเดือนของเพศหญิงจะเป็นยังไงครับ2เดือนครั้งเพราะว่าปกติรังไข่เนี่ยจะสลับถูกไหมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับน้อยลงก็ได้แต่ไม่ชัดเจนเท่าข้อ3คำตอบมีที่ถูกมีข้อเดียวการปฏิสนธิของคนเกิดที่พ่อนำไข่ตอบข้อ1มาดูข้อ38การฝังตัวของเอมบริโอจะเกิดขึ้นที่บริเวณถูกต้องบริเวณผนังมดลูกก็ได้ข้อ35ข้อใดคือหน้าที่สำคัญของถุงอัณฑะปรับอุณหภูมิถุงอัณฑะจะเย็นกว่าร่างกายอุณหภูมิปกติ 1-2-3 เพื่อให้ตัวอสุจิสามารถอยู่ได้ไข่ที่ตกจากรังไข่จะมีอายุนานเท่าไหร่ฮะ1วันหรือ24ชั่วโมงจดไว้ด้วยข้อใดคือหน้าที่สำคัญของปีกมดลูก2ใช่เป็นทางผ่านของไข่สู่มดลูกนั่นเองนะครับ39ในการปฏิสนธิแต่ละครั้งตัวสุจิสามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้จำนวนเท่าไหร่1อะไรที่ข้อ38อ่ะ4โอ้โหส้มเต็มจอขนาดนั้น4 1ตัวที่เร็วที่สุด40ประจำเดือนคืออะไร1 2 1ข้อ3อ้าวแล้วเนี่ยอ้าวแล้วไม่ตอบการคุมกำเนิดโดยการใส่ห่วงเป็นการคุมกำเนิดแบบ3การป้องกันการฝังตัวเพราะว่าห่วงมันไปอยู่ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้มันก็จะหลุดลงมานะครับแต่จริงๆวิธีนี้อันตรายมากนะเพราะว่าบางทีตัวอ่อนน่ะจะไปฝังตัวเขาเรียกว่านอกมดลูกทำให้แม่มีโอกาสเจ็บปวดมากแล้วก็ต้องไปทำแท้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้การใส่ห่วงคุมกำเนิดใส่ถุงยางหรือว่ากินยาคุมไปเลยดีกว่านะครับการทำหมันหญิงจะทำบริเวณไหนปากมดลูกท่อนำไข่ก็ปากไปดิปากแมวอะไรบอกว่าท่อนำไข่อ้าวอ้าวอ้าวด่าพี่
ท่อก็คือมันมีท่อส่งใช่ไหมแล้วก็ไปผูกไว้ไม่ใช่ปากมดลูกคือตรงที่จู่มันไปชนแล้วฉีดน้ำมันสุจิเข้ามาคนละที่เลยนี่ดูสมมุตินี่เป็นมดลูกนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะมีท่อนำไข่นี่เป็นรังไข่ไอเนี่ยคือทำหมันตัดแล้วก็ช็อตไฟฟ้าตรงนี้ไอปากมดลูกคือบริเวณนี้ตรงที่มันเข้ามานี่นี่ถ้าเจ็บแม่ตอนช็อตอ่ะไม่รู้ไม่เคยมีพี่เราไปลองมากแล้วพี่เราไปลองแล้วมาบอกพี่ป่ะอ๋อช็อตที่ทำมาเนี่ยหรอยานอนหลับไม่รู้ว่าเจ็บหรือเปล่าแต่คิดว่าตีติดตามต่อไปตอบข้อ4ถูกต้อง yes. นี่เห็นไหมเพื่อนเขามีประสบการณ์เขาเคยมีประจำเดือนมาแล้วดูสิการคลอดจะเกิดขึ้นเมื่อมารดาตั้งครรภ์ได้กี่สัปดาห์38เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วแต่คนบางคนก็จะเร็วกว่านั้นบางคนก็จะช้ากว่านั้นแต่เฉลี่ยอยู่ที่38 45คืออะไรหน้าที่ของต่อมลูกหมากสร้างสารที่เป็นเบสอ่อนเพื่อไม่ให้ตัวสุจิเกิดการตายนะครับข้อ46การผสมเทียมจะทำเมื่อเกิดสภาวะเช่นใดถูกทุกข้อทั้ง4แบบทั้ง3แบบเลยนะครับกระดูกข้อต่อชนิดใดทำให้ศีรษะหมุนจากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งได้ข้อ3ข้อต่อแบบเดือยสไลด์มันจะเป็นแบบขึ้นลงถ้าเป็นบานพับก็คือแกะแขนเห็นไหมถ้าลูกกลมในเบ้าก็คือพวกลูกกลมในเบ้าลูกกระตาใช่ใช่แล้วสไลด์อ่ะสไลด์ก็สไลด์บอกไปแล้วไงก็คือแบบลูกเดือยก็คือหัวไงแบบลูกเดือยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนเวลาเราเดินสไลด์สไลด์สไลด์คือเวลาสไลด์พี่ข้อต่อแบบสไลด์ไม่มีในคนหรือเปล่าไม่ใช่ในหมูในหมูใช่ละข้อใดคือหน้าที่สำคัญของโครงกระดูกครับ3กระดูกซี่โครงครับถูกต้องอวัยวะใดประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ1มันนำเนื้อกล้ามเนื้อเรียบคือกล้ามเนื้อที่ทำงานอัตโนมัติข้อใดคือกล้ามเนื้อที่ทำงานภายใต้จิตใจคือเราสั่งได้กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายห้าสิบเอ็ดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันจะถูกย่อยเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดที่ไหนหมายเลขสี่ถูกต้องหมายเลขสี่หรอสองหมายเลขห้าลำไส้เล็กเล็กที่สุดที่ไหนก็คือลำไส้เล็กมันพับเฉยๆจากรูปหมายเลขใดทำหน้าที่สร้างสารที่ช่วยให้ไขมัน1ครับ1ครับตับแล้ว3คืออะไรอ่ะกระเพาะนี่ตับมันมีแค่เนี่ยกระเพาะจะตุ่มตับทั้งอันไม่1คือถึงน้ําใช่มั้ยหรือไม่ถุงน้ำดีมันแค่เก็บตับมันคือสร้างพี่แล้วตับมันไม่ใช่ตับแล้วสามคือสามคืออะไรสามคือตับแล้วหนึ่งก็คือถุงน้ำดีสามคือตับทั้งอันสามคือตับหนึ่งคือถุงน้ำดีสองคืออะไรที่ทำหน้าที่สร้างตับหรือถุงน้ำดีตับว่ะเลขสามก็ได้หลอดเลือดที่มีแรงดันมากที่สุดคือหลอดเลือดคานาลหัวใจใช่ตอบข้อ2ก็คือห้องอะไรล่างซ้ายใครจำไม่ได้จดไปด้วยนะครับล่างซ้ายเด้อ54ตอบข้อโจเซฟโจสตาร์3ถูกกว่าถูกกว่าถูกเฮ้ย55ตอบข้อ1นะครับบีบตัวจะเลขมากคลายตัวจะเลขน้อยนะครับ56อ่ะตอบอะไร
56ตอบ3นี่ไงอันนี้ผู้สร้างคือไขกระดูกทำลายคือตับกับม้ามข้อ57ตอบอะไรครับ57ตอบ2ถุงลมปอดกับหลอดเลือดฝอย58ถ้าขึ้นไปที่สูงๆก็คืออัตราการหายใจต่ำการเลี้ยงลักการก็จะต่ำด้วยทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยออก59ตอบ3บ้วนน้ำลายแล้วจุ่มเลยด้วยกระดาษลิสมัสนะครับ60ในน้ำปัสสาวะจะพบสารจำพวกไหนข้อ2มึงเคยชิมไหม61ทุกข้อตอบข้อ4ข้อ62ตอบ3อวัยวะใดมีความสำคัญต่อการถ่ายเทความร้อนของร่างกายผิวหนังรูของต่อมเหงื่อมากสุดที่ไหนฝ่ามือเออแปลกไหมเคยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างมืออย่างเงี้ยหนูไม่เห็นออกเลยนี่แหละว่าพี่หนูออกโคตรเยอะดูดิไม่ออกเลยอ่ะหนูออกโคตรเยอะเออเวลาแต่คน65ตอบตอบหัวใจต่อมหมวกไตลำดับขั้นตอนการนำอสุจิออกจากร่างกายข้อ1ข้อ1 yes บางทีหญิงก็ไม่ควรเก่งเรื่องแบบนี้นะครับ67ตอบอะไรข้อ3มีประจำเดือนและมีบุตรได้เพราะว่าแต่โอกาสมีบุตรก็จะลดลงไปครึ่งนึงนะครับ68ตอบอะไรครับข้อ2 M สายแพ้น้ำร้อนพี่หนูพูดถูกอย่างพี่62 63แล้วทำอะไรอยู่เนี่ยตัวเล่าไม่เอาแล้วเออทำอะไรอยู่ผู้ชมเดี๋ยวไม่ได้โดนชมน่าจะโดนด่าแล้วนะครับคอลลิงมันอยู่ไหนอ่ะเฉลยข้อ69บริเวณหมายเลขใดที่พบกรดไฮโดคลอริกหมายเลขกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารหมายเลข3 yes ตำแหน่งใดในหมายเลขใดหมายถึงตับท่อน้ำดีและถุงน้ำดีตามลำดับ12 10 12 11สลับนิดนึงนะครับข้อใดผิดอ่ะ71ข้อ2ขนมปังถูกย่อยที่ไหนปากกับลำไส้เล็กนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด72 4 หลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจมีความดันต่ำถูกต้องแล้วตอนออกค่อยมีความดันสูงความดันเลือด120 80ตัวเลข120หมายถึง3 3ความดันขณะบีบหัวใจ74ตอบกระบังลมคลายตัวในขณะหายใจเข้าครับมันเลยสะอึกนะครับเฮ้ยข้อนี้ระวังนะ80ก็คือคลายตัวอันนี้คือ80อันนี้คือ120วิทย์ยังไงล่ะวิทย์มันคงไม่ออกภาษาไทยหรอกเอาหมดนะค่ะเป็นคลายการหาวเกิดจากการขับก๊าซใดในร่างกายคาร์บอนไดออกไซด์สรุปอะไรวะ76หน่วยไตไอ้ยาส่วนใดของไตที่ทำหน้าที่ดูดสารกลับคืนสู่ร่างกายหลอดเลือดฝอยเลือดถูกมีน้ำปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะประมาณเท่าไหร่1ส่วน279หลังการออกกำลังกายมีเหงื่อออกเพื่อปรับสมดุลของร่างกายในแง่ใดระดับของร่างกายใช่ตอบข้อ2 80คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานซึ่งมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงมากและในน้ำปัสสาวะมีกลูโคสปนออกมาเพราะท่อของหน่วยไตท่อของหน่วยไตอ่ะมีปัญหาถูกไหม81ซีริบัมทำหน้าที่ควบคุมความจำกับสติปัญญาส่วนใดของสมองที่อยู่ติดกับไขสันหลังเมนดาล่าออฟลองกาตาโอ้โหเฉียบเฉียบการกระทำในข้อใดจัดเป็นยาแบบรีเฟกต์ข้อ2ถูกทุกข้อทุกอย่างเลยถูกไหม
84ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอ่ะ2เอ้ยมี8คู่มันต้องมีกี่คู่มันมีตั้งเยอะอ่ะไม่21 12 100 102 500 502 8500เปิดแล้วเหรอ500ห้าห้าห้าอ่ะบอกแหละระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจควบคุมทำยังไงอะไรทำได้กล้ามเนื้อลายโอเควันนี้เลิกครับ